โหสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะผมเอาหม้อทอดไร้น้ำมันมาวางบนโต๊ะเนี่ยก็แสดงว่าผมจะต้องมีหนึ่งเมนูมาฝากคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านซึ่งเมนูเนี่ยมันไม่ได้เป็นเมนูใหม่อะไรเลยนะครับหนึ่งเมนูอาจจะมีวิธีการทำหลายๆอย่างนะหลายๆแบบใครสะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะครับวันนี้ผมจะทำเค้กกล้วยหอมด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันอันเนี้ยยี่ห้ออาร์ติมาคอซ่าเขาให้ผมมาทดลองใช้หลังจากที่เขาให้มาก็เห็นไปหลายๆเมนูแล้วเนาะใช้ดีมากนะครับกำลังไฟประมาณ 1,700 วัตต์ขนาด5ลิตรนะครับระบบดิจิตอลก็คือว่าไม่ใช่ระบบที่บิดนะจะเป็นระบบใช้ไปนิ้วสัมผัสเลือกอุณหภูมิและเวลาด้วยการสัมผัสติดอย่างนี้อันนี้เขาให้มาใช้ดีอยู่แล้วก็วันนี้ผมเตรียมอุปกรณ์ประมาณว่าง่ายๆอ่ะเหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะทำเค้กกล้วยหอมให้ลูกกินหรือว่าคนที่บ้านกินแต่เราไม่อยากที่จะต้องแบบเตรียมนู่นเตรียมนี่เยอะแยะนะครับคือแบบซื้อมาติดบ้านไว้เวลาอยากทำก็ค่อยทำอะไรอย่างนี้ดีกว่าจะให้ดูว่าผมใช้วัตถุดิบอะไรบ้างแบบทำง่ายๆให้ลูกสาวกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันแรกเลยนะครับทำเค้กกล้วยหอมมันต้องมีกล้วยเนาะอันนี้เป็นกล้วยหอมที่วันนั้นไปซื้อเซเว่นมานะครับแล้วก็แช่เย็นไว้ประมาณ2วันแล้วมั้งเป็นกล้วยหอมสุกงอมดีนะครับอันนี้ผมใช้ลูกเดียวนะแล้วก็อันนี้ไข่ไก่1ฟองนะครับใครจะเอาเบอร์0ก็ได้เบอร์1ก็ได้เนาะฟองนึงส่วนอันนี้เป็นแป้งเค้กนะแป้งเค้กสำเร็จรูปผมไปซื้อที่ท็อปมาเราใช้ประมาณถ้วยเนี่ยนะครับอ่ะลองเทียบกับไข่ไก่ดูถ้วยประมาณเนี้ยประมาณครึ่งถ้วยเนี้ยนะครับถ้าเป็นปริมาตรก็ประมาณ90กรัมนะครับส่วนอันนี้น้ำตาลก็ประมาณถ้วยนี้นะครับประมาณครึ่งถ้วยอันนี้นะอันนี้ประมาณ65กรัมมั้งนะครับน้ำตาลทรายเนี่ยน้ำตาลทรายขาวบางคนใส่น้ำมันลำข้าวน้ำมันดอกคาอะไรนะนะครับน้ำมันนะแต่ว่าผมไม่มีน้ำมันไงผมใช้นมโรงเรียนลูกอันนี้ประมาณ65มิลลิลิตรอันนี้เกลือป่นมีทุกบ้านอยู่แล้วใส่นิดเดียวผมใส่ประมาณนี้และอีก2อันก็คือเบกกิ้งโซดานะครับอันนี้จะใส่ครึ่งช้อนชาอันนี้ผงฟูนะครับใส่ครึ่งช้อนชาเหมือนกันนะฮะดูนะผงฟูกับเบกกิ้งโซดานี่หลายๆคนสับสนคิดว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะอันนี้ไม่ใช่นะเบกกิ้งโซดามันจะเขียนว่าเบกกิ้งโซดาวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยนะครับอันนี้คือเบกกิ้งพาวเดอร์นะครับผงฟูนะคนละอย่างกันนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นถ้วยสำหรับใส่ทำคัพเค้กเนาะอันนี้ร้าน DIY มีขายอยู่แล้วครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มทำกันนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเอากล้วยมาใส่ในนี่ก่อนแล้วก็ทำให้มันแบบเละๆอ่ะเอาซ่อมเอาอะไรก็ได้เนาะทำให้มันแบบเละๆหน่อยที่จริงมันมีที่อะไรนะเขาเรียกว่าที่กดที่กดแบบบีกล้วยแต่ถ้าใช้ช้อนซ่อมที่มันแข็งๆหน่อยมันก็ทำให้มันเละได้โอเคได้ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งนะครับแล้วก็เอาแป้งเค้กมาเทลงไปเลยแล้วเราก็ร่อนลงไปร่อนให้แบบให้มันละเอียดหน่อยเนาะหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้อะหมดเลยอันนี้น้ำตาลทรายนะใส่ไปอันนี้นมนะครับนมจืดนมโรงเรียนลูกแล้วก็เกลือไข่หนึ่งฟองเบกกิ้งโซดานะครับอันนี้จะใส่สักครึ่งช้อนชาครับประมาณเล็กๆแล้วก็ผงฟูนะครับเมื่อครั้งที่แล้วผมใส่แล้วมันเยอะไปอ่ะผมใส่เป็น2ช้อนนะมันแบบล้นออกมาเลยอ่ะผงฟูใส่ครึ่งช้อนชาเหมือนกันเนาะอันนี้ผมใส่ส่วนผสมหมดแล้วนะ
แล้วผมก็เคลียร์พื้นที่หมดละทีนี้ผมจะคนส่วนผสมให้มันเข้ากันด้วยตะกร้อมือนะกำลังคิดอยู่ว่าถ้ามันเหนียวเกินไปทำไงดีเนี่ย อาจจะต้องเพิ่มนมเนาะนมน่าจะเป็นตัวแปรที่แบบทำให้มันแบบเป็นน้ำมาหน่อยแต่มันก็ไม่เหนียวนะโอเคประมาณนี้กำลังดีเลยเดี๋ยวขอผสมให้มันเข้ากันก่อนถ้ามันเป็นแบบนี้มันไม่เหนียวมากผมก็จะพอแค่นี้นะทีนี้ก็จะเอาพิมพ์มาเรียงนะครับกวยกระดาษไม่รู้ว่ามันจะได้กี่อันนะแต่ว่าเอามาเรียงไว้ก่อนถ้ามันหมดก็เก็บตอนทำเมื่อก่อนนะใส่เยอะเกินไปแล้วมันแบบล้นอ่ะโอ้โหดูไม่ได้เลยใส่ประมาณนี้แบบไม่ต้องเต็มมากผมมีประสบการณ์แล้วมันล้นออกมาเลยอันนี้อันสุดท้ายน่าจะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะครับใส่ไว้ก่อนโอเคสรุปได้3ถ้วยนะ3ถ้วยกับอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยแต่จะใส่อบไปด้วยจะลองดูซิว่ามันพองขึ้นมาขนาดไหนเนาะที่จริงหม้อรุ่นนี้น่าจะใส่ได้หลายถ้วยอยู่แหละนะครับแต่ว่าผมทำน้อยๆไงได้แค่4อัน3อัน4อันเนาะใส่ประมาณนี้แล้วกันบางคนเอากระดาษฟอยล์เข้าปิดหน้านะครับเพราะกลัวมันไหม้เดี๋ยวผมจะลองแบบนี้ก่อนเนาะไม่น่าจะไหม้นะโอเคเปิดใช้อุณหภูมิ180เวลาอันนี้เท่าไหร่16 17 18โอเคผมใช้180องศาเวลา18นาทีนะหลังจากผ่านไป8นาทีเดี๋ยวผมขอดูกันนะโหมันพุ่งออกมาเกือบล้นเลยอะครับเห็นปะผมไม่แน่ใจว่าข้างในมันสุกหรือยังนะโอ้อันนี้ถ้ารอ18นาทีนี่รับรองไหม้แน่นอนนะเนี่ยข้างในเหมือนมันสุกแล้วด้วยนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวลองเอาไปดูนะครับเดี๋ยวผมยกออกดีกว่าเนาะมันน่าจะง่ายกว่าอันนี้เอามือจับได้เลยนะมันไม่ได้ร้อนมากเดี๋ยวขอดูข้างในมันสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับแกะให้ดูเลยโอ้ยกระดาษมันแข็งร้อนร้อนร้อนข้างในมันสุกแล้วนะเห็นไหมโอ้ร้อนร้อนเนี่ยมันสุกแล้วอ่ะมันโอเคแล้วอ่ะเนี่ยข้างในมันอ่ะดูควันดิโอ้ยนี่นะครับเค้กกล้วยหอมเนาะแบบมั่วๆนะแต่ว่ามันสุกอยู่อันนี้ใช้อุณหภูมิ180องศาเวลาเท่าไหร่นะ8นาทีตั้งไว้18เกือบไปนะครับรสชาติผมว่าโอเคเลยอ่ะมันได้เลยอ่ะเหมือนที่เคยกินนะอันนี้ไม่ได้ยกยอตัวเองนะมันสูตรนี้มันก็โอเคนะแต่ว่าต้องไปปรับในเรื่องของความแรงของอุณหภูมิอ่ะอาจจะต้องลดลงค่อยๆอบไปดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะเป็นแบบจะงอยอย่างนี้เลยอ่ะมันไม่สวยแค่นั้นเองแต่ถามว่ากินได้ไหมโอเคกินได้ทำง่ายๆกินได้ถ้าไม่สวยหน้าตานะเนาะนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองมาหลายๆแบบแล้วกันนะครับเมนูเดิมอาจจะทำหลายๆแบบเมนูใหม่ๆทดลองอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเอามาให้คุณพ่อบ้านแล้วคุณแม่บ้านได้ดูกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วผมยังมีเรื่องของเมนูง่ายๆเนาะที่จะมาทำกันแล้วก็รีวิวพวกของใช้ภายในบ้านภายในครัวอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ